สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรา Process เป็นไงวันร่วมงานวันนี้โอ้โหเรียกว่า Boys in the Rain จริงๆครับผมนี่ฮะดูสภาพผมครับผมวันนี้มันมากครับผมหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเล่นเมื่อกี้มาก็จริงๆเหมือนมาปลดปล่อยครับผมไปกับทุกคนก็สนุกมากครับวันนี้ก็มาโชว์เพลงใหม่ด้วยใช่ครับไหนพูดจะพูดเพลงใหม่เลยสิแหมหลับแล้วที่แรกเนี่ยทีมของเราได้รางวัลทั้งหมด10 วันก่อนหน้าเนี่ยพวกเราก็มีปล่อยเป็นแบบทีเซอร์เบาๆเป็นท่อนมูฟอะไรอย่างนี้ไปแต่แล้วก็พอมาถึงวันนี้วันที่มาโชว์จริงๆทุกคนร้องได้แล้วนะครับสำหรับเพลงของเราแล้วเริ่มนี้คือก็จะเป็นอีกแนวนึงที่แบบว่าพวกเรายังไม่เคยทำที่แบบแนวน่ารักเป็นถึงแบบอยู่บนแบบว่าบนตัวมากขึ้นจะได้แบบเห็นครึ่งตัวน่ารักครับอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมอยากทำไหมครับได้ครับให้ทุกคนที่ฟังเลยครับใช่5คนนี้เหรอตอบพร้อมกันพี่กีดคนละคนเลยน่ารักแบบเรียลล่าเลยอ่ะมันแบบทำอะไรมันก็แบบว่าน่ารักเลยครับแบบจะพูดจะแบบอะไรแบบอะไรครับน่ารักมากเปลี่ยนเป็นปาล์มได้ไหมครับผมรู้สึกว่าปาล์มเป็นคนที่ใช้คำว่าน่ารักได้สิ้นเปลืองมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าทำอะไรก็จะยิ้มก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูน่ารักดูซอฟลงไปหมดเลยครับก็อยากให้เขาน่ารักน้อยลงหน่อยใช่ครับก็สำหรับผมเลือกพี่กิตครับเพราะว่าพี่กิตดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วพี่กิตเขาแบบเป็นคนที่แบบน่ารักมากครับแบบเขาน่ารักจริงๆครับแบบเขาจะมีอีกมุมนึงที่แบบเอ้ยอยู่ๆก็มาอย่างเงี้ยครับมันน่ารักดีครับหอมดีมากครับน่ารักแต่ทุกคนก็น่ารักเท่าๆกันใช่ก็ดีใจมากครับแล้วก็วันนั้นได้ร้องไห้ไปนิดนึงครับเหมือนแบบเราดีใจมากๆครับที่แบบแฟนคลับมาให้กำลังใจเราแล้วก็ไม่คิดว่าวันเกิดจะมีคนมาเยอะขนาดนั้นนะครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็บอกแฟนคลับนะครับว่าเดี๋ยวปีหน้า21เจอกันนะครับแต่ว่าในวันเกิดจะมีหนึ่งคนที่ผ่านไปจริงๆดีขึ้นแล้วครับจริงๆผมแค่อาการป่วยไม่ค่อยหนักมากครับเป็นเหมือนแบบเป็นหวัดธรรมดานิดหน่อยแล้วก็เหมือนแบบว่าก็ได้กำลังใจจากพี่เทสเนี่ยครับเหมือนทุกคนส่งมาแบบว่าถามข่าวคราวผมตลอดเลยแบบใน IG อะไรเงี้ยผมก็เห็นใน Twitter อะไรเงี้ยผมก็เห็นข้อความจากพี่เทสทุกคนผมก็ผมก็มีแบบทุกคนก็โทรมาหาผมแบบว่ามาทวงคำอวยพรซึ่งผมนอนอยู่บ้านพอดีอะไรเงี้ยทุกคนก็โทรมาหาแล้วก็ได้อยู่ในวันเกิดด้วยถึงแม้ว่าจะผ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ออกมาขอคำอวยพรแล้วเขาทิ้งแท็กโทรหรือเปล่าก
เกือบจะกินแล้วครับแต่ผมบอกว่าอย่าพึ่งเลยอย่าทำร้ายคนที่อยู่ทางบ้านเลยครับก็วันที่14มิถุนายนนี้นะครับวันพุธหน้านะครับเวลา 18:00 น.นะครับสามารถติดตามเพลงของเราได้ที่ YouTube Channel Genius Underscore Official นะครับก็กดรอไว้เลยเขาดาว19874210แล้วก็จะมีการปั่นเพลงด้วยแน่นอนครับต้องมีการปั่นเพลงอยู่แล้วใช่ครับแฮชแท็กสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับว่าแฮชแท็กจะเป็นยังไงช่วงที่ใกล้ๆปล่อยเพลงเราก็จะมาบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าทุกคนเล่นแฮชแท็กนี้นะแล้วก็มาช่วยกันปั่นไปด้วยกันนะครับSociety.